แม่เรื่องของ e-sport นั้นคึกคักทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องราวของโมโตเรียวกันต่อสำหรับรายงานพิเศษวงการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของยานยนต์กันนะครับไปที่วงการอสังหาริมทรัพย์ถ้าการออกแบบก่อสร้างสามารถทำได้ด้วยใจคุณเองในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำไมจะไม่ทำติดตามเลยครับบริษัทธีรพัฒน์คอร์ปอเรชั่นนะครับเราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะครับแต่ว่าเราก็จะมีการรับออกแบบตกแต่งด้วยนะครับหัวใจหลักของเราเนี่ยเราจะดูที่ความต้องการและความหัวใจสูงสุดของลูกค้านะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาครับเขาจะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นแต่ละคนจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนะครับเราก็จะมาโฟกัสมาคุยกันก่อนครับว่าลูกค้าเนี่ยสิ่งที่ต้องการเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเราจะให้ทางสถาปนิกหรือว่าทีมออกแบบของเราเนี่ยครับเข้าไปพูดคุยมาดูแลว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นอ่ะมันจะแมชกับรูปแบบไหนนะครับแมทเทอเรียลที่ควรจะใช้ควรจะเป็นแบบไหนเป็นต้นนะครับการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กันแค่ปี 2-3 ปีนะครับเราต้องคิดไปถึงระยะยาวนะครับเรื่องของความคงทนวัสดุที่ใช้งานก็ดีการออกแบบที่จะต้องไม่ซ้ำแบบใครเพราะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเนี่ยเรียกว่าทั้งชีวิตลูกค้าที่ซื้อบ้านกับเราหมายถึงว่าปลูกสร้างบ้านกับเราเนี่ยจะต้องได้รับการรับประกันในเรื่องของการใช้งานทั้งวัสดุการใช้สอยต่างๆนะครับวัสดุไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องครัวเป็นต้นนะครับทุกอย่างเนี่ยเราให้ในแง่ของการใช้งานที่การรับประกันที่ยาวนานกว่าของในท้องตลาดทั่วไปสิ่งที่ลูกค้ากังวลหรือว่าคอนเซิร์นอยู่ก็คือสิ่งที่เราจะให้กับลูกค้าเหล่านั้นด้วยครับแม่โมเดลนักธุรกิจนี้ต้องสู่เวทีโลกจริงๆนะครับและในที่สุดเนี่ยแม้แต่ธุรกิจประกันภัยเราก็สู่เอเชียได้รับรางวัลจากสิงคโปร์มานี่คือความคิดของธุรกิจบ้านเราจริงๆครับโดยคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและ CEO ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนี่ไปรับรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตประจำปี2560นะครับจากการประกวด Asia Insurance Industry Award 2017จัดขึ้นครั้งที่21โดย Asia Insurance Review นั่นก็หมายความว่าเป็นธุรกิจประกันชีวิตที่ก้าวขึ้นสู่เวทีสากลอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่นะครับคนไทยเก่งเสมอในธุรกิจโลกยุคใหม่ๆแล้วและทั้งหมดนี้คือ B-Times นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ